อ่ะมาจนถึงสัปดาห์นี้กระแสข่าวปรับครม.ก็ยังได้ติดตามกันนะคะโดยเฉพาะหลังจากที่เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินออกมาให้สัมภาษณ์ในลักษณะที่ว่าโผนิ่งแล้วปรากฏว่าจะมีการปรับถูกต้องไหมคะก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะถ้าฟังแบบนี้แล้วนะคะคือวันนี้เนี่ยตัวท่านนายกท่านก็เข้าทำเนียบมาทำงานตั้งแต่8โมงกว่าแต่ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรเพิ่มเติมแต่ที่เราจับตาก็คือว่าแล้วตลอดช่วงสัปดาห์นี้จะมีว่าที่รัฐมนตรีมากรอกประวัติเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะครับไปดูบรรยากาศกันหน่อยตั้งแต่ช่วงเช้านะคะคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินทางเข้าทำเนียบในช่วง8โมง8นาทีค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยนายกจะปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ตึกไทยคู่ฟ้าตลอดทั้งวันไม่ได้มีภารกิจด้านนอกนะคะแล้ววันนี้ที่ต้องจับตาความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลก็คือว่าอาจจะมีการตรวจสอบประวัติแล้วแจ้งให้ว่าที่รัฐมนตรีเข้ามากรอกประวัติที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังจากที่นายกให้สัมภาษณ์เรื่องโผครม.บอกว่าตอนนี้นิ่งแล้วแล้วก็มีรายงานด้วยนะคะว่าเมื่อวานนี้ผู้ที่มีรายชื่อเป็นรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยได้เข้าไปรับแบบฟอร์มเพื่อที่จะนำมากรอกประวัติแล้วครับถามทางคุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำของพรรคเพื่อไทยนะคะคุณสมศักดิ์ก็ได้พูดถึงการกรอกเอกสารเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีบอกว่าตัวเองทราบมาว่ามีการส่งประวัติกันแล้วนะแต่คนที่เป็นรัฐมนตรีอยู่แล้วและจะมีการสับเปลี่ยนโยกย้ายตรงนี้เนี่ยไม่ต้องกรอกประวัติใหม่ซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบค่ะว่าจะมีการปรับเปลี่ยนยังไงก็ยืนยันบอกทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีส่วนกระแสข่าวว่าคุณสมศักดิ์จะไปนั่งกระทรวงสาธารณสุขคุณสมศักดิ์บอกว่าตัวท่านไม่รู้จริงๆเพราะว่ามาจนถึงตอนนี้ทั้งนายกคุณเศรษฐาทั้งคุณแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้มีการส่งสัญญาณมาเลยค่ะนี่เจ้าตัวรออยู่นะคะแต่ทำไมนักข่าวเขารู้กันหมดแล้วเนาะ โผออกมาแล้วไงเจ้าตัวบอกรออยู่นี่ไม่รู้เลยส่วนเรื่องไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยคุณสมศักดิ์ก็บอกว่าอย่าเพิ่งพูดอะไรใช่ไหมครับตอนนี้ก็คงจะต้องรอทำหน้าที่ถึงที่สุดทุกคนต้องทำงานเต็มที่อย่าเกียร์ว่างบอกแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็บอกว่าสำหรับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเคยดำรงตำแหน่งมา2ครั้งครั้งแรกเปลี่ยนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ครั้งที่2เป็นรัฐมนตรีว่าการในสมัยพลเอกชวลิตยงใจยุทธเป็นนายกนะครับแต่ไม่ขอตอบว่ามีความพร้อมหรือไม่หากได้ไปนั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอีกครั้งนึงเนื่องจากเป็นสิ่งที่ไม่ควรพูดและหากมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายจริงยังห่วงงานเดิมที่ค้างๆอยู่ไหมคุณสมศักดิ์บอกว่าไม่ได้ห่วงอะไรนะคนอื่นเขาก็ทำได้เพราะทุกคนมีความสามารถและตนเองก็ไม่ได้ห่วงอะไรครับอย่าเพิ่งไปพูดเลยตอนนี้นะครับเราต้องให้เกียรติผู้บังคับบัญชานะครับผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ที่ตัดสินใจว่าจะเอาใครไปทำอะไรอย่างไรแล้วเราก็ต้องให้เกียรติเราอย่าไปพูดว่าพร้อมไม่พร้อมตรงนี้ ทุกคนมาทำหน้าที่ทุกคนก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะครับตรงนี้มันจะเกิดแรงกระเพื่อมในพรรคไหมครับคนที่ดุอะไรเนี่ยผมไม่รู้ว่าใครถูกเปลี่ยนบ้างปรับบ้างอย่างไรเราไปติ๊กต่างเอาไม่ได้หรอกนะครับเป็นเรื่องสิทธิ์ของแต่ละท่านแต่ละบุคคลอันนี้ถามคุณสมศักดิ์นะคะว่าเราได้มีการพูดคุยกับคุณอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติหรือเปล่าคือในฐานะที่ก็เป็นกลุ่มสามมิตรกันมานะสนิทชิดเชื้อกันเนื่องจากมีกระแสถูกเขย่าเนี่ยจะถูกปรับออกจากตำแหน่งครม.มาโดยตลอดเลยคุณสมศักดิ์บอกว่าคือบอกแค่ว่าเห็นว่าคุณอนุชาสบายดีตอบไม่แน่ใจตอบตรงคำถามหรือเปล่าหรือยังไงนะคะทีนี้ถามต่อว่ามีการเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงในช่วงนี้จะเป็นแรงกระเพื่อมในการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้หรือเปล่าคุณสมศักดิ์ปฏิเสธที่จะตอบคำถามนี้นะคะบอกแค่ว่าขออย่าไปคิดแทนเขาลองฟังตรงนี้อีกช่วงค่ะช่วงที่มีการปรับครม.ตอนนี้มันเหมือนจะมีของมวลชนคนเสื้อแดงออกมาเคลื่อนไหวด้วยมันจะเป็นแรงกระเพื่อมใหม่ไม่อย่าไปคิดแทนเขาแสดงว่าไม่มีผลใช่ไหมคะอย่าไปคิดแทนเขานะโอเคไปครับครับเท่านี้สั้นๆเลยนะคะครับ